หัวเยอะครับไม่ยอมทั้งทีไม่ยอมให้หมดเผื่อไปเลยอะไรโอ้ตาบางลูกจีแล้วมาอ่านคำศัพท์ก่อนลูกอ่านคำศัพท์ก่อนคำศัพท์คำแรกอยู่ไหนเนี่ยโอเคอ่านเลยรูปเงียบรูมห้องโอ้จักรจันทร์น่ารักอ่ะห้องแรกครับ a bedroom a bedroom ห้องนอนเยี่ยมมากครับ a blanket a blanket ผ้าห่ม curtains a curtain ผ้าม่าน a pillow a pillowหมอน a night table a night table ตรงเตียงนอน and alarm clock and alarm clock นาฬิกาปลุก a bed a bed เตียงนอนโอเคอ่านเองได้ไหม a bathroom a bathroom ห้องน้ำห้องน้ำอันนี้อ่ะซิงอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าอาบาสอ่างอาบน้ำอาบน้ำอ่ะทอยเล็ตอ่ะทอยเล็ตชักโครกอ่ะทอยเล็ต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 เท้าเอวผ้าเช็ดตัวเท้าเอวสบายอะลิฟต์พุ่มพุ่มห้องนั่งเล่นลิฟต์โดมห้องนั่งเล่นอะโซฟาอะโซฟาอันนี้โทรศัพท์โทรศัพท์อะแลมโซฟาโคมไฟแหลมโคมไฟอะเทเลวิชันอะเทเลวิชันโทรทัศน์ต่อไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายคุกกี้อะเพลย์อะเพลย์จานอะไรคุกเกอร์อะไรคุกเกอร์หม้อหุงข้าวอะสโตฟอะสโตฟเตาอะแพนกระทะอะพอตหม้ออะคัพบอร์ดตู้กับข้าวโอเคa dining room a dining room รถยนต์เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ทำยังเด็กๆทำยังทำแล้วค่ะมีอะไรมั่งนะมีอะไรมั่งนะเบดรูมอันนี้มีรถยนต์อยู่ในโรงจอดรถภาษาอังกฤษพูดเต็มๆสิข้อหนึ่งอ่าน there is there is a car in the garage เก่งมากลูกต่อไปอันที่สอง there are two beds in the เติมอะไรลงไป bedroomเบดรูมโอเคอ่านพร้อมกันมีเตียง2เตียงอยู่ในห้องนอน1 2 3 There are two beds in the bedroom There are two beds in the bedroom โอ้ยลืมกินไปแล้วเฟิร์ส
bedroom in น่ะ first รีบไป there are two beds in the bedroom ต่อไปครับข้อ3นี่แปลว่าอะไรใครแปลได้ฮะเตาเตาเตาอะไรเตาเนาะเตาอยู่ในห้องครัวมีเตา1เตาอยู่ในห้องครัวพูดภาษาอังกฤษครับ1 2 3 there is a stove in the kitchen โอเคต่อมาหมายเลข4หมายเลข4แปลว่าอะไรอ่ะมีหมอน2ใบหมอน2ใบอยู่เอ๊ะอยู่สิมีหมอน2ใบมีโทรศัพท์1โทรศัพท์และมีแล้วก็ผ้าม่านผ้าม่านอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องรับแขกห้องนั่งเล่นอยู่ในห้องนั่งเล่นโอเคเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกัน1 2 3 there are two ถ้าพูดตามคุณครูพูดตามคุณครู there are two pillows there are two pillows a telephone and curtains and curtains in the living roomโอเคมาวิ่งเร็วมามา number 5ครับมีอะไรเนี่ยมีทอยเลททอยเลทอยู่ไหนดีทอยเลทอยู่ไหนดีนี่ก็ไม่รู้อีกเลยนะ there is a toilet in the อันนี้เจออะไรดีลูกเป็นลูกฮะชักโครกที่เป็นเบ็ดรูมเหรอลูกเบ็ดรูมเนี่ยชักโครกไม่อยู่ในห้องนอนครับชักโครกอยู่ที่เดอะทอยเลทก็บาธรูมบาธรูมด้วยกันย่าบอกที่มาในสิ่งนี้ชักโครกอยู่ในห้องน้ำเป็นภาษาอังกฤษ1 2 3ก็ได้แม่แต่อีกทอยเลทบาธรูมบาธรูมโอเคแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายเตรียมอะไรเด็กๆ dining room ฮะ dining room dining room dining roomAnd from can 1 2 3 there is a table in the dining room เก่งมากเลยเก่งมากเลย there is a table in the dining room มีโต๊ะและตัวอยู่ในห้องรับประทานอาหารโอเคต่อมา look and write อันนี้หนูทำแล้วบางคนใช่ไหมนี่หนูทำหมดแล้วส่งมาแล้วด้วยโอเคคนที่ยังไม่ทำเห็นไหมครับมีแมว1ตัวอยู่บนกล่องพูดเป็นภาษาอังกฤษสิ A cat in on the box ไม่ใช่ in หรอก is ออกเสียงให้ชัดเจนครับข้าวหอมโอเคอีกที่ on a catin a box the cat is on the box the box ครับต่อไปภาพที่2มีจานหลายใบเลยอยู่บนโต๊ะ the plates อย่าลืมเติม s ด้วยเพราะมันหลายใบ the plates the table on the table เก่งมาก the plates are on the table หมายความว่ายังไงจานอยู่บนโต๊ะโต๊ะต่อไปอันนี้ข้างใน
อันนี้หมักแอปเปิ้ลครับหมักแอปเปิ้ลอยู่บนลูกแอปอยู่บนต้นแอปเปิ้ลครับ The apple are on the apple tree ข้าวหอมครับคุณครูเดอนะครับถ้ามันนำหน้าทุกคนเลยทุกคนเลยถ้ามันนำหน้าคำที่ออกเสียงสระนะครับ KEIOU สันนิษฐานไว้ก่อนสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันจะออกเสียงว่าดิโอเคไหมครับคำนี้อ่านว่าดิดิทำไมต้องสั้น The apples are on the apple tree เก่งมาก The apples are on the apple tree โอเคเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรจูเลียไอเอชอะไรเอียลูกจูเลียจูเลีย is under the bed ข้าวหอมถูกทุกข้อเลยอ่ะโอ้ยจูเลีย is under the bed เก่งมากเพื่อนทำได้แบบนี้ไหมเออเก่งเลยอ่ะไปต่อนะ number 5เอ้า the มันมาข้อ6ก่อนมันมาข้อ6ก่อนโอเค the rabbit มันมี rabbit อยู่ under the umbrella มันขึ้นต้นด้วย A E I O U เดอต้องออกเสียงว่าดีใหม่หนึ่งสองสาม The rabbit are under the ตาโตใหญ่ Umbrella โอเครายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับข้าวหอมอ่านได้ทุกตัวแล้วแต่ว่ายังตกรายละเอียดนิดนึงอย่างเช่น The Rabbit ข้าวหอมก็อ่านว่า The Rabbit เลยมันมี S ด้วยนะครับหนูต้องใส่เสียงลงไปด้วย The Rabbit โอเคอย่าลืมนะครับนิดเดียวโอเคเสียงลมจักรยานมันชอบอ่ะเอาไปThe key มีกี่ลูกครับ1 2 3 4โอเต็มเอสด้วยต้องใช้ไปต่อ in the bed โอเค The keys are in the bed Bag แปลว่าอะไร BAG bag แปลว่าอะไรกระเป๋าแปลว่าถุงพลาสติกได้ไหมไม่รู้ค่ะใช่แต่ว่าต้องเอาคำว่าพลาสติกไปใส่ข้างหน้าแบ็กด้วยพลาสติกบาร์ถูกไหมครับแบ็กแปลว่ากระเป๋าแปลว่าถุงถูกไหมครับต่อไปอันนี้ทำยังยังยังเหรอทำพร้อมกันเปล่าอันไหนอะครูอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นใบงานจากข้าวครับเขาบอกว่า complete the sentences with preposition ก็คือคำบุพบทนะครับคำบอกตำแหน่งนั่นเอง preposition of place ครูยังไม่ได้นะครูเอามันก็อยู่ในนี้ไงไหนอ่ะครูไม่อยู่ในเอ้าเหรอโอเคไม่เป็นไรอย่างงั้นเราทำไปพร้อมกันหมายเลข1ครับ The clock เฮ้ย The clock แปลว่าอะไรอ่ะนาฬิกานาฬิกาแขวนผนัง is the wall แปลว่าอะไรจำได้เปล่าจะบอกว่าแปลว่ากำแพงลูกกำแพงโอเคนาฬิกาอยู่บนกำแพงพูดว่า the clock is on the wall โอเคทีนี้เขากำหนดคำว่าอะไรมาให้หนูจำได้ไหม in on under
in on and in มีคำหนึ่งที่เป็นคำใหม่ใช่ไหม A B O V E อ่านว่า above นี่นี่คำนี้คำนี้เห็นไหมครูชี้ไหมอันนี้ออกเสียงว่า above 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 ให้ทาย above แปลว่าอะไรไม่มีเลยบกแปลว่าอยู่เหนืออยู่บนโอเคไหมครับบนอยู่เหนือขึ้นไปอ่ะถ้าอยู่ข้างบนวางอยู่ข้างบนติดกันก็พูดว่าออนแต่ถ้ามันอยู่สูงขึ้นไปจากออนอีกนะครับเขาเรียกว่าอะโบฟโอเคมาดูกันข้อ2เติมอะไรดีข้อ2เติมอะไรดีแลมโซฟาแลมอีกโซฟาอินอันเดอร์อินอันเดอร์อินอินอันอินอินอันมันอยู่ใกล้อ่ะอินมันอยู่ติดกันไม่ใช่เหรออินอันอันเดอร์อินอยู่ติดกันไม่ใช่เหรอneck pool มันอยู่ติดกันโหเฟิร์สอ่ะเฟิร์สคิดไม่ทันน่ะคิดมากไปอย่าคิดมากโอเคโคมไฟอยู่ถัดจากโซฟาพูดเป็นภาษาอังกฤษสิ the lamp neck pool the sofa โอเคต่อไป cushion แปลว่าหมอนอิงลูกหมอนอิงเห็นหมอนอิงไหมอยู่ข้างๆ sofa on ไม่เลยนะหมอนอิง on on ไหน on on เก่งมากลูกหมอนอิงอยู่ข้างบนโซฟาพูดซิ the cushionA cushion on the sofa. On the sofa. ครับเก่งมากต่อไปข้อ4เติมอะไรอะไรที่เจอแปลว่ารูปภาพรูปภาพคือรูปภาพอ่ะวินโดว์วินโดว์next pool ใช่ไหมใช่ไหมมันไม่มีคำว่าใกล้เนาะมันไม่มีคำว่าเนียต้องใช้คำว่า next pool โอเคเก่งต่อไปเติมอะไรก็5เติมอะไรอันดับอันดับเวอร์ชั่นสปีกเกอร์แปลว่าลำโพงสปีกเกอร์แปลว่าลำโพงครับลำโพงมันดูอะไรก็ไม่เข้าใจดูมันเล็กทูเหรอครูใช่เล็กทูได้ไหมเธอใช่มั้งครูมีลำโพง2อันใช่ไหมแล้วทีวีมันอยู่ตรงไหนตรงกลางอยู่ตรงกลางเขาต้องใช้คำว่าอะไร in on under next to between เล็กทูเล็กทูครู in ต้องใช้ between คำนี้สอนยังคำนี้สอนยังยังค่ะอ่านไม่ออกนึกว่าสอนแล้วนะเนี่ย between แปลว่าอยู่ระหว่างคุยขอโทษ between แปลว่าอยู่ระหว่างใช่อยู่ระหว่างโอเคแล้วหมายเลข6ครับ the clock isThe picture กับรูปภาพมันเป็นยังไงครับภาพ
นาฬิกาอยู่ข้างบนอยู่เหนืออยู่เหนือรูปภาพขึ้นไปใช่ไหมครับต้องใช้คำว่าอะไรที่ไม่ใช่ออนนะคือ above 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 for fun for ใบไม้สระโอ for fun above above ข้างบนและสุดท้ายโอ้ได้คำศัพท์ใหม่เยอะเลยเนี่ยThe west is the west แปลว่าเจอกันลูกเจอกันเจอกันกับ newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เจอกันเด็กผู้มันอยู่ next to ใช่ไหมได้ทำไมเติม next to เยอะจังคำไหนที่ไม่ได้เติมเนี่ยคำว่า under ไม่มีเลย in ค่ะฮะ in กับ under ใช่ไหม in กับ under ไม่ได้เติมเลยโอเคทำไมอันนี้คุณครูให้ไปทำเป็นการบ้านเดี๋ยวคุณครูแคปหน้าจอให้นะทำลงในสมุดแล้วคะใช่จ้ะครูแคปหน้าจอให้วาดรูปด้วยไหมคะไม่วาดรูปน่าเบื่อไหมชอบไหม โอเคดูภาพแล้วก็ลอกข้อความแล้วก็เติมลงในสมุดเลยเด็กๆครูส่งรูปไปให้แล้วนะโอเคค่ะทีนี้ในหนังสือของเราวันนี้ในหนังสือของเราวันนี้ครับหน้า182เปิดแล้วค่ะโอเค draw and write draw and write draw แปลว่าวาดภาพครับส่วน write แปลว่าเขียนโจทย์ภาษาไทยจ้าก็จานอ่านโจทย์ภาษาไทยให้ครูยุทธฟังหน่อยให้นักเรียนให้นักเรียนดูภาพแล้วเลือกวาดวาดสิ่งของต่างๆวาดสิ่งของต่างๆ ที่กำหนดให้ลงในสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วเขียนประโยคบรรยายภาพบรรยายภาพโดยใช้คำอินIn on หรือ in on หรือ under หรือ under โอเคอ่านได้แล้วแต่ว่ายังติดขัดนิดนึงก็ฝึกอ่านบ่อยๆเดี๋ยวจะกระจัดก็อ่านคล่องเองครูให้วาดลงไหนเหรอคะฮะให้วาดลงไหนแล้วก็วาดลงในสี่เหลี่ยมนี่ไงสี่เหลี่ยมรอบเตียงเนี่ยเห็นไหมตัวอย่างตัวอย่างเขาบอกว่าหมายเลขหนึ่ง there is a notebook on the bed there is a notebook on the bed มีสมุดหนึ่งเล่มนะครับอยู่บนเตียงใช่ไหมทีนี้มันมีอะไรอีกอ่ะไฟมันมีโรบอทนะครับมันมีโรบอทสมมติครูยุทธจะวาดโรบอทแต่คุณครูยุทธเอาไปวาดไว้ใต้เตียงโรบอทไปวาดไว้ใต้เตียงคุณครูจะต้องมาเขียนอธิบายนี้ว่ายังไง There is a robot under bed okay bed ใครไม่อยากวาดไว้ใต้เตียงคุณครูไม่ว่าเลยแล้วแต่หนูเลยครูให้มากี่อย่างคะมันมีกี่ข้อคะสี่อย่างสี่ข้อใช่ไหมหมายเลขสามวาดอะไรดีวาดกระเป๋าค่ะแล้วแต่เลยวาดตรงไหนวาดตรงไหนได้หมดเลยคุณครูถ้าคุณครูเอาโคมไฟมาวาดไว้ตรงบนโต๊ะ night table นะครับอย่างนี้ใช่ไหมครูก็จะต้องมาเขียนเป็นไฟล์ว่า there is a
lamp on the night table ใครเข้าใจแล้วขอเสียงหน่อยให้อาจารย์เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเฟิร์สเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจแล้วนะถ้าเข้าใจคุณครูค่ะWhere are they? พวกมันอยู่ที่ไหนพวกมันอยู่ที่ไหนไหนหม้อหุงข้าวอยู่ไหนลูกหม้อหุงข้าวอยู่คิเช่นค่ะว่าก็มาติ๊กถูกที่คิเช่นต่อไปrefrigerator อยู่ที่ไหนครับdining room อยู่ใน dining room a bed เลยใช่ไหมคะ where is a bed เสร็จแล้วค่ะเป็นแล้วค่ะมันเร็วเกินไปนะครับหอมเธอจะรอเพื่อนหน่อยได้ไหมโอเคติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกนะอ่าโอเคพอติ๊กถูกแล้วยังไงต่อติ๊กถูกแล้วยังไงต่อเดี๋ยวพ่อมาเขียนอธิบายเขียนได้ไหมได้ค่ะโอเคสมมติว่าเมื่อกี้ข้อ2เราเอาตู้เย็นไปไว้ที่ห้องรับประทานอาหารใช่ไหมเราก็ต้องพูดว่าอะรีฟริเจเรเตอร์ is in the dining room โอเคเฟิร์สทันไหมเฟิร์สทันไหมทันค่ะให้เขียนลงในหนังสือหรอคะหรือให้เขียนในหนังสือเลยครับลงในหนังสือเลยเขียนโอเคเอาตัวอย่างนี้นะและสุดท้ายวันนี้ครับ184ให้นักเรียนวาดภาพแล้วก็เขียนประโยคบรรยายภาพบ้านของนักเรียนบ้านในฝันบ้านในฝันว่ามีสีอะไรหลังเล็กหรือหลังใหญ่มีกี่ห้องมีห้องอะไรบ้างโอ้อันนี้ยากนะยากนะเอาไว้ก่อนถ้าทำได้ทำเลยถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะพาทำชั่วโมงหลังทำไม่ได้เอาไว้ก่อนทำไม่ได้ครูงงโอเคงั้นการบ้านถึงหน้านี้การบ้านถึงหน้านี้นะวันนี้ถึงหน้านี้นะเด็กๆนะได้เปล่าโอเคค่ะแล้วก็ทำลงในสมุดด้วยใช่ไหมคะอะไรนะลูกแล้วก็ทำลงในสมุดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทำในสมุดอยู่นิดนึงแล้วก็มีลงในหนังสือเปิดทำไมนี่มันไปกันนะเบื่อครูใครไม่ทันใครไม่เข้าใจตัวนี้หน้านี้ครับหน้านี้เราทำลงในสมุดไม่ต้องวาดรูปนะไม่ต้องวาดรูปนะลอกแต่ข้อความนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้เราในหนังสือนะครับ82ครับแค่นี้เองสองหน้าพูดแบบฝึกหัดหนังสือจะหมดแล้ว มันจะหมดแล้วไงเดี๋ยวคุณครูไปหาอื่นนะฮะต่อไปนี้ก็งานจะหนักหน่อยเพราะว่าในหนังสือแบบหันหมดแล้วใช่ไหมลองทำลงในสมุดสิไปอยู่มีใครจะถามอะไรไหมเด็กๆการใส่หัวหนึ่งใส่หัวแล้วหนึ่งตินตินครับตินตินสวัสดีปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาแม่ไปเที่ยวครับอยู่บ้านครับอยู่บ้านเลยดีแล้วครับปลอดภัยไม่ต้องห่วงเรื่องโควิดใครไปเที่ยวต่างจังหวัดมาบ้างปีใหม่อ่ะหนูค่ะมือบักสูงหนึ่งหนูค่ะหนูกลับมาหนูสบอสหนูเพิ่งกลับมาเมื่อวานเนี้ยคุณครูเพิ่งกลับมาเมื่อวานหนูไปวันนึงแล้วหนูก็กลับมาเลยไปหลายวันเขาบอกว่าใครกลับมาต้องมาแย่จมูกก่อนนะ
ครูเจ็บก็เจ็บโอเคถ้าไม่มีใครจะถามอะไรนะครับครูหน้า183เสร็จแล้วครับเรียนเก่งๆนะแล้วก็เป็นเด็กดีเป็นที่รักของผู้ใหญ่ครับช่วยให้ทำงานบ้านเนาะคุณครูมีเท่านี้ครับวันนี้ถ้าไม่ถามอะไรบ๊ายบายสวัสดีค่ะ